สุทธิชัยไลฟ์พิเศษครับวันนี้ผมมาที่ไร่เชิงตะวันที่เชียงรายแน่นอนครับมาถึงที่นี่ต้องมาขอนมัสการท่านวอครับที่ผมเคารพนับถือมายาวนานแล้วก็ต้องมานั่งพูดคุยหลายเรื่องแต่ว่าพูดคุยกับท่านวอนี่พูดได้ตั้งแต่เรื่องจักรวาลไปจนถึงเรื่องมดตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าคืนนี้เนี่ยจะคุยถึงเรื่องความทันสมัยนวัตกรรมผมเห็นมีพาดหัวมีหัวข้อเสวนาเรื่อง Buddhism and AI เนี่ยผมทึ่งมากเลยพุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์มันไปด้วยกันได้ยังไงเจริญพรช่วงนี้จะมีคนเชิญให้อาตมาพูดหัวข้อนี้เยอะขึ้นครับอาตมาก็สงสัยอยู่เอ๊ะมันอะไรยังไงมันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวกันยังไงก็เป็นเหตุให้ว่าเอาละเชิญมาก็ลองทำการบ้านดูครับก็เลยได้เรียนรู้ว่าอันนี้คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตใช่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากๆครับสำคัญถึงระดับว่าชะตากรรมของมนุษยชาติเนี่ยอาจจะผูกไว้กับเจ้าสิ่งนี้ก็ได้ใช่ถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะนวัตกรรมล้ำยุคตัวนี้มันจะพัฒนายิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ที่เรามีทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับและจุดแข็งของมันคือวันหนึ่งมันไม่ต้องง้อมนุษย์มาสั่งงานใช่ใช่ไหมใช่อย่างที่คุณโยมเริ่มเห็นว่า มันแต่งนวนิยายชนะคนถูกต้องมันเล่นหมากล้อมชนะคนครับวินิจฉัยโรคแข่งกับหมอ200คนก็ชนะหมอใช่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อาตมาว่ามันมีค่าพอที่เราจะสนใจผมไปถามนักวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเซนฮอนหลังจากที่มีกรณีที่ว่าไอ AI เนี่ยเดินหมากชนะแชมป์ที่เก่งที่สุดของโลกผมถามว่าเป็นไปได้ยังไงอ่ะ มันจะรู้ดีกว่าคนได้ยังไงเนี่ยเมื่อคนเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมา นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นคนนี้บอกผมว่าเขาเรียกว่า machine learning เขาเรียก self learning แล้วว่ามันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองก็มันเป็นยังไงเขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะเราก็ป้อนข้อมูลเข้าไปการแข่งขันในโลกนี้มีกี่ครั้งก็ตามแต่ป้อนเข้าไปหมดเลยแล้วมันก็จะรู้เลยว่าการเดินแต่ละหมากเนี่ยถ้าเดินอย่างนี้มันพลาดอดีตมันสอนถ้าเดินอย่างนี้มันชนะถ้าเดินอย่างนี้ถ้าฝ่ายนู้นมามันเคยมีมาก่อนแล้วนี่ฉะนั้นไอ้เจ้าแมชชีนเนี่ยมันก็เรียนมันไปประมวลมามันประมวลมาประมวลมาแล้ววินิจฉัยให้เราวินิจฉัยให้เราแล้วมันก็กำหนดวิธีการที่จะสู้กับอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นมนุษย์คนนี้อาจจะเก่งที่สุดก็อาจจะชนะมาสักพันครั้งแชมป์โลกแล้วจะหมื่นครั้งเลยซ้ำไปแต่เจ้าแมชชีนเนี่ยมันมีประสบการณ์ 50,000 ครั้งแสนครั้งล้านครั้งครั้งนี่คือคำตอบผมเลยผมก็ศึกษาเหมือนกับที่ท่านพระอาจารย์บอกนั่นแหละว่ามันคืออะไรอ่ะพอฟังแล้วบอกอ๋อใช่ถ้ามันมีความสามารถในการประเมินผลวิเคราะห์แล้วมันเรียนรู้ใหม่แล้วมันก็จะมียุทธศาสตร์ของมันเองมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นคลังข้อมูลแห้งๆไม่ใช่นะครับแล้วรอให้มนุษย์มาช่วงใช้เหมือนคอมพิวเตอร์แบบเดิมครับแต่ศักยภาพของมันคือเอาละมนุษย์ไม่ต้องมายุ่งกับมันมากแต่มันประมวลผลเรียนรู้แล้วสั่งการครับอาตมาว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมาคิดว่าเอ๊ะแล้ววันหนึ่งถ้าเจ้าสิ่งนี้ถูกนำไปรองรับในสิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อสันติภาพสันติสุขของโลกล่ะอะไรจะเกิดขึ้นครับและตรงนี้เองที่อาตมาคิดว่าพุทธศาสนาควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้ชวนให้เราทุกคนที่อยู่ในแวดวง AI หรือจะได้รับผลกระทบเนี่ยครับกลับมาคิดร่วมกันว่าก่อนที่คุณจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้ในอนาคตต่อไปเนี่ยอะไรที่ควรระวังเรามาคุยกันไว้ก่อนนะครับอะไรที่ควรระแวงเรามาระแวงไว้ก่อนนะเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปครับและมุมนี้เองที่อาตมาภาพได้รับนิมนต์ให้ไปพูดอยู่บ่อยครั้งว่าพุทธศาสนาจะเติมเต็ม AI ได้อย่างไรใช่อาตมาพูดเสมอว่าอาตมาไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ครับฉะนั้นเรื่องเชิงเทคนิคอาตมาไม่รู้ไม่จำเป็นรู้สตีฟจ็อบส์ก็ไม่ใช่เป็นวิศวกรไม่ใช่วิศวกรก็เขาก็เรียนทางด้านออกแบบตัวหนังสือเฉยแต่ว่าเขาสามารถจะกำหนดให้เอนจิเนียร์เนี่ยทำอะไรอย่างที่เขาคิดก็ทำได้และแต่มาคิดว่านี่คือส่วนที่เราเข้าไปร่วมได้คือไปให้ความคิดความเห็นว่า AI ที่ออกมานั้นจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไรครับถ้าเราตั้งธงไว้อย่างนี้ครับ AI ก็น่าพัฒนาแต่ถ้า AI ถูกนำไปรับใช้อะไรที่มันบั่นทอนสันติภาพของมนุษย์อันนั้นก็ไม่ควรพัฒนาครับและมุมนี้แหละที่อาตมาภาพไปพูดอยู่บ่อยครั้งและอาตมาคิดว่าโลกเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่ปรึกษาทางจริยธรรมครับทั้งในวงการการเมืองวงการคอมพิวเตอร์วงการ AI ครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะถูกนำไปสนองเรื่องกำไรสูงสุดอย่างเดียวใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่สนามพุทธจะเข้าไปเติมเต็มหรือว่าเข้าไปป้องกัน
ผลที่เลวร้ายที่อาจจะเกิดถ้า AI ถูกใช้ทางที่ผิดเจริญพรพูดง่ายๆว่าถ้าเราเข้าไปก็คืออย่างน้อยๆก็ไปบอกเขาว่าเอาละนวัตกรรมเนี่ยยังไงมันก็ต้องมามันเป็นเทคโนโลยีของวันนี้และวันพรุ่งใช่ไหมครับคุณไปห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ไหนๆจะมาแล้วก็ให้มาให้ดีๆหน่อยเหมือนสำนวนจีนถ้าเราอ่านสำนวนจีนมันจะมีอยู่สำนวนหนึ่งเขาบอกว่ายิ่งมายิ่งดียิ่งมายิ่งดีคือยิ่งทำยิ่งท็อปฟอร์มอันนี้สำนวนจีนเขาเรียกว่ายิ่งมายิ่งดีครับฉะนั้น AI เหมือนกันยิ่งพัฒนาต้องดีต่อมนุษย์นะครับยิ่งพัฒนาต้องดีต่อการศึกษาดีต่อการแพทย์ดีต่อสันติสุขดีต่อสันติภาพครับดีต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นอย่างนี้คุณพัฒนาเลยครับแต่ถ้าพัฒนาแล้วเอาไปทำลายคนอันนั้นฉันไม่เห็นด้วยครับนี่แหละคือเสียงแห่งมโนธรรมที่จะต้องเข้าไปในวงการ AI แต่ว่าพระอาจารย์ไม่คิดหรอกว่า AI จะอาจจะมากระทบตัวพุทธศาสนาเองเพราะว่า AI ถ้ามันคิดอะไรของมันเองได้มันประมวลเองได้มันก็จะสามารถตั้งทฤษฎีใหม่ของมันเจริญพรซึ่งอาจจะแย้งกับศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาทั่วไปมันอาจจะมีพลังที่เราคิดไม่ถึงก็ได้เจริญพรอาตมามองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับคือถึงแม้ AI จะประมวลผลเก่งถึงแม้จะคิดเก่งยังไงก็ตามครับเขาก็ยังเป็นแมชชีนยังเป็นเครื่องจักรครับเวลาที่สายฝนโปรยสายลงมาแล้วครับเรานั่งดูสายฝนเนี่ยเราซาบซึ้งเราดื่มด่ำครับอาตมาถามว่า AI เครื่องหนึ่งจะรู้สึกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันไม่มีอารมณ์แบบมันเห็ดงอกหลังฝนพรำเรานั่งมองมันยังดื่มด่ำแล้วเขียนกวี AI มันจะรู้สึกอย่างนี้ไหมแล้วใส่อารมณ์ให้มันได้ไหมนั่นน่ะสิ ถ้า AI ทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ยังไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเข้ามาในพื้นที่จิตวิญญาณใช่แต่ว่าผมกลัวว่ามันจะได้ไง งั้นรอดูกันรอดูกันไปถ้าเข้ามาแล้วอาตมาว่าเรานัดคุยกันนัดคุยกันเลยว่าไอ้เครื่องไอ้โรบอทไอ้หุ่นยนต์เนี่ยมันมีอารมณ์ได้มันดมกลิ่นได้มันเสียใจได้มันดีใจได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าอาตมาว่ามันอาจจะดมกลิ่นได้นะอาจจะมีอารมณ์ได้แต่ถามว่าความละเมียดละไมความมีชีวิตชีวาอันนี้อาตมาว่าน่าจะยังไม่ได้แล้วก็บรรลุธรรมก็น่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็พุทธศาสนายังไปต่อได้ยังไปต่อได้แน่นอนผมก็เห็นด้วยนะเพียงแต่ว่าผมตั้งคำถามไว้เฉยๆว่าท่านนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยพัฒนาเรื่องนี้ไปมันก็ที่อีลอนมัสก์ออกมาเตือนก็คือตัวตรงนี้ตอนที่สู้กันระหว่างอีลอนมัสก์กับมาร์คซักเคเบิร์กใช่ไหมครับมาร์คซักเคเบิร์กบอกดีไอดีแน่นอนมันจะพัฒนาเรื่องข้อมูลข่าวสารมันทำให้เราทำหลายอย่างที่เราทุกวันนี้ทำไม่ได้อีลอนมัสก์บอกโอเคแค่นั้นพอไหมล่ะถ้ามันไม่หยุดแค่นั้นล่ะถ้ามันต่อไปล่ะถ้ามันสามารถทำอาวุธแล้วมันสามารถตัดสินใจทำลายมนุษย์ฆ่ามนุษย์ล่ะตรงนี้ไงครับที่มันน่าเป็นห่วงก็เห็นแกใช้คำว่าการสร้าง AI ขึ้นมายังขาดความรับผิดชอบครับหรือด้วยการมองที่ไม่ครอบงมไม่ครอบทุกแง่ทุกมุมนะครับมันจะเหมือนการเชื้อเชิญปีศาจครับใช่ไหมใช่เอาละคุณโยมซักเกอร์เบิร์กอาจจะมองว่ามันดีสิมันจะช่วยเรื่องการศึกษาโน่นนี้นั่นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่ามันมีคนคิดเหมือนคุณหมดไหมใช่โจรบางกลุ่มผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มกำลังเล็งอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าพัฒนาโดยไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะเป็นอย่างที่อีลอนมัสก์พูดจริงๆคือมันเชื้อเชิญปีศาจลำพังปีศาจในตัวเราก็น่ากลัวแล้วนะตอนนี้ทำให้โลกนี้มีผู้ลี้ภัย65 ล้านคนใช่ครับมันเป็นไปได้ยังไงในยุคที่เทคโนโลยีขึ้นถึงจุดสูงสุดครับแต่คุณทำสงครามและผู้ลี้ภัยเต็มโลกเลยครับได้รับผลกระทบทุกทิศทุกทางนี่ปีศาจในตัวคนเลยน่ากลัวขนาดนี้ครับคุณยังมาสร้างปีศาจอีกตัวนึงแล้ววันหนึ่งถ้าคุณคุมไม่ได้ครับปีศาจที่ออกจากตะเกียงแก้วตัวนี้มาอันตรายไหมใช่เหมือนกับที่คนไปถามไอน์สไตน์ว่าสงครามโลกครั้งที่3เราจะรบกันยังไงใช่ไหมครับแกก็บอกว่านี่ผมไม่รู้นะว่าจะรบกันด้วยอาวุธอะไรครับแต่ผมพอจะทำนายได้ว่าครั้งที่4เราจะรบกันด้วยก้อนหินและท่อนไม้ แกรู้เรื่อง AI ไหมตอนนั้นแกไม่รู้แต่ว่าแกเป็นจุดเริ่มต้นของ AI ใช่เพราะฉะนั้นแกก็ทำนายได้ไงว่าครั้งที่3เนี่ยน่าดูเลยถ้าปล่อยให้มีสงครามโลกขึ้นมามันไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมครับใช่ครั้งที่4ที่แกทำนายคือจะเริ่มด้วยก้อนหินและท่อนไม้คือมนุษย์กลับมาเริ่มอารยธรรมใหม่เลยเห็นไหมมันคือถูกทำลายจนกระทั่งต้องย้อนกลับไป วัฒนธรรมซีวิไลเซชันของมนุษย์นี่ต้องเริ่มนับหนึ่งยุคดึกดำบรรพ์เลยเขาเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ครับมนุษย์เนี่ยไปจุดไฟด้วยการเอาหินมาต่อยเลยเห็นไหมอะไรทำต้องย้อนกลับไปนับหนึ่งถูกต้องเพราะฉะนั้นอาตมาว่าเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เห็นในสิ่งนี้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นห่วงในสิ่งนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นอาตมาว่ามันก็จำเป็นที่เราทุกคนควรจะลุกขึ้นมาศึกษาหาความรู้ว่าตกลง AI คืออะไรครับ
จุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรผลกระทบในอนาคตครับในทางบวกจะเป็นยังไงและในทางลบจะเป็นยังไงครับแล้วมันจะเข้ามาหาเรามากหรือน้อยแค่ไหนยังไงครับอาตมาว่าการลุกขึ้นมาศึกษาไม่ใช่เรื่องเสียหายแท้ที่จริงมันเป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองด้วยซ้ำครับเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณหลับหูหลับตาคุณไม่สนใจเลยนะวันหนึ่งคุณก็จะเหมือนกล้องโกดักไม่ต้องใช้ฟิล์มแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องใช้คุณแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วหายไปไหนอ่ะโอ้เจ๊งเลยครับเพจเจอไปไหนอ่ะครับหายไปหมดเลยครับมีใครโทรศัพท์หาคุณสุทธิชัยผ่านโทรศัพท์บ้านไหมไม่มีละแล้ว 2-3 ปีมานี้มีใครเขียนจดหมายด้วยลายมือมาหาไหมไม่มีละไม่เจอละสแตมป์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครใช้ใช่ไหมโทรเลขก็ไม่มีครับแล้วนี่คือสิ่งที่อะไรทันนั่นไหมทันวอล์กแมนไหมที่ฟังเพลงเจริญพรทันสิก่อนที่สตีฟจ็อบส์จะออกมาด้วยไอพอดมันเป็นวอล์กแมนเท่มากผมจำได้โอ้โหตอนนั้นมีวอล์กแมนใครมีวอล์กแมนนี่เท่มากไปไหนก็ใส่นี่แล้วก็โอ้โหนี่เก่งมากโซนี่เนี่ยนะออกมาประดิษฐ์ออกมาได้ไงแต่พอสตีฟจ็อบส์บอกว่า 1,000 songs in my pocket ไอพอดเนี่ย 1,000 เพลงได้เลยเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะครับโลกเปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นแต่มาว่าถ้าเราไม่สนใจเรื่อง AI นะลำพังดิจิตอลมีเดียที่มันดิสรัปเราเนี่ยก็หนักแล้วใช่ไหมใช่ครับว่าหนึ่ง AI ออกมาเนี่ยพนักงานแบงค์จะใช้กันกี่คนต่อแบงค์มีสิครับใช่ไหมใช่ครับ7 Eleven จะใช้คนกี่คนครับโรงพยาบาลผ่าตัดจะเหลือหมอกี่คนครับเห็นหรือยังครับแล้วถ้าถึงขั้นที่วันหนึ่งเราเดินทางด้วยไฮเปอร์ลูปโอ้อีลอนมัสก์คนขับแท็กซี่จะไปไหนครับอันนี้จะมีแล้วครับ driverless taxi ครับที่สิงคโปร์ก็ไม่ดูมาแล้วครับใช่ไหมมันขับได้ด้วยตัวมันเองครับและมีคนถามผมว่ามันไม่อันตรายเหรอเข้าอธิบายผมฟังว่า AI มันทำตามกฎจราจรดีกว่ามนุษย์อีกมันเป็นไม่มีสองมาตรฐานไม่มีสองมาตรฐานแล้วใครปาดหน้าเขาก็ไปยั่วเอาปืนไปยิงกันเออใช่ไหมใช่ไหม AI ไม่มีอารมณ์ไม่มีอัตราเราสอนมันยังไงมันจะทำตามนั้นไฟเขียวไฟแดงมันจะทำตามเป็นมนุษย์เหรอไฟเหลืองนี่ก็จะปีจะไปกันแล้วเนี่ยนะแต่ไหนมีคนมาปาดหน้าก็เบียร์ลงไม่ได้ใช่ไหมเออแกมาแซงฉันได้ยังไงนะจะบอก AI เนี่ยเรียบร้อยสุภาพทำตามกฎกติกาฟังแล้วก็เออใช่แล้วมันไม่ชนกันเหรอไม่ชนกันหรอกพอมันเข้าใกล้กันมันก็มีสัญญาณส่งกันอยู่แล้วฉะนั้นมันจะเกิดเราก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะถ้าไม่เรียนรู้วันหนึ่งคุณปรับตัวไม่ทันครับคุณไปธนาคารแล้วในยุค AI คุณไม่ต้องไปเข้าคิวครับหรือเด็ดกว่านั้นไม่ต้องไปธนาคารเงินเหรียญก็ไม่ต้องพกเงินแบงก์ก็ไม่ต้องพกโอ้โหนี่พระอาจารย์นี่ทันสมัยมากดิจิตอลมันนี่แต่มาไปดูมาที่นานกิงเจอมาแล้วไปดูเมืองอัจฉริยะมาเรียบร้อยแล้วทั้งมหาวิทยาลัยไม่มีใครพกเงินสด QR code อย่างเดียวทุกอย่าง QR code เขาว่ากันถึงขนาดว่าคุณจะบริจาคเงินให้ขอทานนะต้อง QR code 2ผมเห็นแล้วไม่ใช่เรื่องพูดเกินความจริงเลยข้างถนนเนี่ยขอทานเนี่ยตั้งป้ายใหญ่เป็น QR code เลยบอกว่าอยู่จ่ายเงินไอ้เนี่ยอยู่ใช้มือถืออยู่จ่ายส่งกับเงินสดไม่รับทำบุญก็ QR code ใช่ไหมเจริญพรที่นี่เราก็เริ่มแล้วครับในประเทศไทยเราจะเป็นแห่งแรกด้วยซ้ำไปที่นี่เจริญพรบริจาคด้วย QR code ละเจริญพรของกระทรวงการคลังท่านปลัดกระทรวงการคลังคนก่อนท่านมาเริ่มไว้ท่านบอกว่าป้องกันปัญหาเรื่องเงินทอนได้ดีมากเห็นไหมเงินทอนนี่แก้ได้ด้วย QR code แก้ได้เลยเห็นไหมโอ้เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้นะเพราะวันหนึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราใช่และใครจะเชื่อว่าเจ้ามือถือโทรศัพท์มือถือครับมันจะอยู่ในมือเราแทบจะ24ชั่วโมงถูกต้องใครจะเชื่ออาตมาไม่ลืมเลยตอนที่โทรศัพท์มือถือเข้ามาใหม่ๆเนี่ยครับมันมีฟังก์ชันถ่ายรูปมีหลายคนออกมาด่าตัวลงคุณจะใช้เป็นโทรศัพท์มือถือหรือจะใช้เป็นกล้องเอาอะไรสักอย่างไหมพากันไปด่ากันแน่กันแหนกันแต่ตอนนี้มันใช้อะไรเป็นหลักถ่ายรูปใช่ไหมจำได้เลยนะมันเป็นวันที่ผมปิ้งอยู่ในสมองขึ้นมาทันทีฝรั่งเรียกอาฮ่าโมเมนต์คือมันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกอ้าฮ่าโอ้โหมันเปลี่ยนโลกแน่นอนซีฟจ็อบส์ขึ้นเวทีแล้วบอกว่ามีคนถามผมว่าทำไมไม่เอา3อย่างมาอยู่ที่เดียวกันคือ1โทรศัพท์2คอมพิวเตอร์และ3อินเทอร์เน็ตถ้า3อย่างนี้อยู่ที่เดียวกันเนี่ยโอ้โหจะดีมากเลยสิบยอบอกมีคนถามผมก็เลยไปปรึกษาวิศวกรของผมผ่านมา3ปีผมจะบอกท่านว่าบัดนี้3อย่างนี้อยู่ที่เดียวกันแล้วครับปึ้งภาพขึ้นมาเลยนะ iPhone and we call it iPhone ผมดูภาพวันนั้นที่เขาขึ้นเวทีแล้วเห็น iPhone นะผมบอกตัวเองเลยนะครับคนทำสื่อถ่ายรูปได้ส่ง
อินเทอร์เน็ตได้คอมพิวได้มันชีวิตของคนทำข่าวผมยังไม่ได้คิดถึงอาชีพอื่นแต่ชีพของคนทำข่าวมันรับรองจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะทำให้ถูกลงง่ายลงและเร็วขึ้นสมัยก่อนถ้าคุณยอมจะเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ต้องใช้เงินสักเท่าไหร่โอ้พันล้านขึ้นไปพันล้านขึ้นไปเดือนนี้คุณทำรายการตั้งเยอะตั้งเยอะโทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องเดียวใช้ค่าเสียค่าอินเทอร์เน็ตเดือนนึงก็พันสองพันบาทแต่ว่าคอนเทนต์มหาศาลมหาศาลและเดี๋ยวนี้ไลฟ์โดยไม่ต้องใช้รถโอบีแล้วใช่ไหมไลฟ์นี่ใช้แค่มือถืออย่างเดียวเจริญพันไลฟ์คนดูได้ทั้งโลกแล้วอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์ได้ไลฟ์ที่ไหนก็ได้และแชร์ได้มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์ได้สดๆมันสุดยอดกว่าการทำทีวียุคเก่าอย่างแน่นอนเลยครับอนามาว่านี่เป็นสิ่งซึ่งใครที่ไม่คิดก็ต้องคิดว่าจะต้องปรับตัวยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าเทคโนโลยีต่างๆมันมาปรับมันมาเปลี่ยนวิถีชีวิตเราแม้กระทั่งทุกวันนี้ครับคุณโยมสังเกตไหมว่าเอ๊ะคนอาจจะเข้าวัดน้อยลงนะครับแต่คนเรียนรู้ธรรมะเพิ่มขึ้นจริงไหมอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวงการสื่อเนี่ยเหมือนกันเลยคนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงดูทีวีน้อยลงแต่คนดูข่าวมากขึ้นเพราะเขาดูได้จากมือถือเหมือนกันไหมครับในวงการเหมือนกันเลยอย่างธรรมะเนี่ยเราไปที่ไหนก็ตามก็มีคนมาบอกว่าฟังพระอาจารย์ครับเราเลือกถามว่าไม่เจอกันเลยรู้จักเรื่องโน้นเรื่องนี้บางคนรู้ประวัติเรารู้วันเราเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ตอนโน้นตอนนี้ตอนนั้นก็ปรากฏว่าเขาไป YouTube Temple ย้อนหลังดูทุกคลิปเลยดูทุกคลิปเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราวันนี้เทศที่นี่200คนครับแต่คนดูร่วมกับเราเนี่ย 4-5 แสนคนพร้อมๆกันเพราะเราไลฟ์สดได้เห็นไหมแล้วเผลอๆบางคลิปเนี่ยของพระอาจารย์จะมีดูเป็นล้าน2ล้านคนเพราะดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังแล้วที่คนชอบมากก็จะแชร์กันเจริญพรทุกวันนี้แต่มาวันแม้กระทั่งพฤติกรรมการเข้าวัดทำบุญก็เปลี่ยนหมดครับพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะทางโลกนะครับทางธรรมก็เกิดขึ้นเขาจะถามอาจารย์ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยวงการสงฆ์ไม่กลัว disruption จากเทคโนโลยีใหม่เหรออาตมาว่าคนที่กลัวก็คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงและไม่อยากจะก้าวเข้ามาใช้เทคโนโลยีครับแต่ถ้าเรายอมรับความจริงเราจะมองเห็นโอกาสครับเราจะมองเห็นโอกาสมหาศาลเลยว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วทุกปีอาตมาต้องไปยุโรปเดือนนึงไปอเมริกาเดือนนึงเป็นอย่างนี้มา 8-9 ปีครับแต่2ปีที่ผ่านมาอาตมาไม่ไปยุโรปนะอาตมาสอนผ่านแล้วก็ผ่านคลิปเลยเออแล้วก็ทำซับไตเติลให้เรียบร้อยนี่ตอนนี้ไปเยอรมันเนี่ยครับฝรั่งเป็นคนนำทำวัดสวดมนต์ให้อาตมาฝรั่งเนี่ยนะฝรั่งเยอรมันเนี่ยนะชาวเยอรมันเลยแล้วนำสวดได้อย่างชัดเจนชาวเนเธอร์แลนด์ชาวฟลอเรนซ์เขามาช่วยงานอาตมาเนี่ยเจอกันครั้งแรกเนี่ยสนิทมากถามว่าทำไมเขาฟังคลิปฟัง YouTube แล้วก็ไปอ่านหนังสือออนไลน์ตลอดเวลาแล้วบางคนนี่ก็คือบินมาจากต่างประเทศลงสุวรรณภูมิปุ๊บก็ขึ้นมาที่นี่แหละครับไม่ไปแวะที่ไหนถามว่ามาทำไมแกบอกว่าผมฟังมาเป็นปีแล้วผมถามข้อเดียวพอเราตอบเสร็จบินกลับวันนั้นเก็ตไหมมันง่ายขึ้นไหมครับและพระอาจารย์ที่มันพิเศษกว่านั้นผมเชื่อพระอาจารย์ก็เจอเองผมนั่งอยู่กินข้าวอยู่ร้านอาหารร้านมีเด็กอายุสัก 15-16 เดินมาทักผมบอกว่าสวัสดีครับคุณลุงสุทธิชัยผมติดตาม Facebook Live ของคุณลุงครับฮะอายุเท่าไหร่16ครับชั้นไหนม.3ครับเอาแล้วติดตามยังไงก็ดู Facebook Live แล้วเรื่องอะไรที่ติดตามเรื่องเกาหลีเหนือครับเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ครับเรื่องต่างประเทศครับแต่ก่อนนี้ผมไม่รู้ดูจากไหนครับนี่ผมครั้งแรกเป็นดูเป็นครั้งแรกที่ผมได้หันสนุกมากเลยครับผมติดตามทุกวันเลยครับปั๊บนึงคุณแม่เขาเดินมาสมทบแล้วบอกว่าจริงค่ะนี่ลูกค่ะแล้วดิฉันก็ดูค่ะแล้วที่บ้านดิฉันนะคะคน3เจเนอเรชันเลยค่ะที่ติดตามคุณสุริชัยไลฟ์ทุกวันลูกดิฉันและพ่อจ้ะและเปิดพร้อมกันแล้วดูพร้อมกันเลยครับนี่คือแต่ก่อนเราทำทีวีเราไม่เคยออเดียนส์เนี่ยคนดูจะไม่ครบอย่างนี้อาจจะคนอายุ40ขึ้นนั่งอยู่จอหน้าทีวีสนใจเรื่องการเมืองเรื่องต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจแต่เดี๋ยวนี้พอเด็กมีมือถือพอเปิดดูโอ้สนุกดีเข้าใจอยากจะฟังอยากจะดูอยากจะติดตามอ๋อมีทุกวันด้วยเหรออ๋อเขาจะรบกันไหมเนี่ยเกาหลีเหนืออย่างนี้อเมริกาพูดอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าคนดูมากกว่าสมัยเราทำทีวีทำสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยหลายเท่าเลยครับแล้วรู้ฟีดแบ็กตรงนั้นเลยฟีดแบ็กเดียวนั้นเลยผมเชื่อว่าพระอาจารย์เทศเนี่ยก็จะแบบเดียวกันว่าคนแต่ก่อนนี้ก็จะต้องมาที่วัดเวลาพระอาจารย์ว่างนะถ้าอาจารย์ไม่ว่างก็ต้องรอไปก่อนแล้วก็เฉพาะวันพระวันเทศต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เขาดูเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้เขาไปตามฟังย้อนหลังเป็นพันๆเรื่องใช่สิ่งหนึ่งซึ่งอาตมาเห็นชัดมากครับเกิดกรณีถ้ำหลวงครับพอเด็กติดถ้ำเนี่ย
เรารอดูสถานการณ์ 4-5 วันพอวันที่5ตมาเริ่มสวดมนต์ที่ไร่เชิญตะวันครับแล้วตมาเนี่ยก่อนจะสวดมนต์เนี่ยเราเขียนล่วงหน้าเลยว่า คืนนี้2ทุ่มครับขอเจริญพรเชิญชาวไทยและชาวโลกมาร่วมสวดมนต์เพื่อให้กำลังใจครับแก่เด็กที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงด้วยกันครับคืนนั้นเราไลฟ์สดครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรรู้ไหมครับวัดโน้นก็ทำวัดนี้ก็ทำสุดท้ายป๊อบทำไหมทำป๊อบออกมาทำทำใช่ไหมป๊อบก็ออกมาสวดมนต์ให้พรครับผู้นำของศาสนามุสลิมผู้นำศาสนาพราหมณ์ครับแล้ววันหนึ่งกลายเป็นกระแสครับและในที่สุดออกมาเป็นพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเชิญชวนพระสงฆ์และชาวพุทธไทยทั้งประเทศเลยครับเจริญพระพุทธมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเมตตากรุณายสุครับเห็นไหมมันกลายเป็นเทรนไปเลยครับแล้ววันต่อมาตามาเห็นโรงเรียนต่างๆสวดมนต์ถามว่านี่คุณต้องใช้งบโฆษณาเท่าไหร่ถ้าคุณจะทำสิ่งนี้ผ่านทีวีครับโอ้โหมโหฬารในข้อเท็จจริงเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องคุณแค่สวดมนต์อยู่ที่วัดคุณแล้วก็ไลฟ์สดไปทั่วโลกใช่เกิดกระแสสวดมนต์ให้เด็กๆทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับจริงๆเราเริ่มที่นี่ก่อนเห็นไหมครับและเนี่ยต่อมาวันนี้แหละคืออนุภาพของสื่อในปัจจุบันนี้ดิจิทัลมีเดียที่มันเข้ามาพลังมันเยอะจริงๆใช่ครับฉะนั้นในภาคศาสนาต่อมาว่าถ้ารู้จักใช้ครับนี่คือโอกาสทองเลยของการนำธรรมะไปส่งมอบให้แก่ชาวโลกนะครับอาตมาว่าไม่ต้องห่วงเรื่องมันจะ disrupt นะทำไมคุณจะมานั่งรอให้มัน disrupt คุณแล้วก็คุณก็มาพี่โอดพี่โอยอ่ะใช่ทำไมไม่เข้าไปใช้มันซะเลยครับใช่ไหมทุกวันนี้เราตามงานของผู้นำศาสนาหลายๆคนอย่างท่านไลลามะเนี่ยท่านก็มีไลฟ์สดแทบทุกวันนะใช่ครับหลวงแม่เปมาโจดองเนี่ยก็นู่นสอนอยู่แคลิฟอร์เนียนู่นสอนอยู่ที่ยุโรปนั่นแล้วคนตามทั้งโลกเลยใช่เอ็กฮาร์โทเล่ก็ไปพูดที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็มีคนไลฟ์สดให้แกครับอาตมาว่าสิ่งเหล่านี้ไงคือโอกาสทองของการเรียนธรรมะจากผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลกครับแล้วเรียนได้ทั่วโลกเลยใช่ครับไม่ต้องไปหาเขาไม่ต้องละแต่คุณภาพได้เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นอาตมามองในแง่หนึ่งว่าถ้าเราใช้เป็นนี่คือยุคทองของการเผยแผ่ธรรมะใช่ครับครับฉะนั้นถ้าใครเข้าไปทันใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ทันทีเจริญพรไม่ว่าจะเป็นพระจะเป็นวิศวกรหมอก็โดนดิสรัปต์หนักนะครับเจริญพรอาจารย์มหาวิทยาลัยก็กำลังจะแย่นะก็เห็นว่าหลายแห่งก็ปิดหลักสูตรกันไปตามๆกันใช่ไหมครับแล้วมันเป็นทั้งโลกเลยไม่ได้เป็นเฉพาะเมืองไทยถูกต้องครับพูดถึงท่านไดลามะอาจารย์กำลังจะไปหาเจริญพรพรุ่งนี้แต่มาพับจะไปเรียนกับท่านเป็นปีที่3ครับไปเรียนอะไรกับท่านมาก็ทั้ง3ปีนี้เราจะไปเรียนเรื่องทางสายกลางเรื่องทางสายกลางซึ่งเป็นปรัชญาที่เป็นจุดเด่นของวัชรยานโดยท่านอาจารย์นาคารชุนครับซึ่งเอาเรื่องทางสายกลางมาสอนอย่างเพลิดเพลินพันนารายมากในวิถีพูดเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงทางสายกลางเนี่ยเราก็จะพูดถึงอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมครับแล้วก็จะพูดถึงอิทัปปัจจยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีครับพอเราไปเรียนของนาคารชุนเนี่ยมันลึกกว่านั้นมากท่านบอกว่าทุกสิ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวมันเองครับเห็นไหมทุกสิ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวมันเองครับมันก็ทำให้เราเห็นว่าสรรพสิ่งมันล้วนอิงอาศัยกันแต่ฟังด้วยภาษาที่มันดูร่วมสมัยกว่านั้นมากเลยครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีคนเอาทางสายกลางของนาคารชุนไปบวกกับควอนตัมฟิสิกส์กลายเป็นว่าควอนตัมฟิสิกส์สมัยใหม่เนี่ยมาอธิบายทางสายกลางได้อย่างลึกซึ้งซึ่งแปลกนะครับควอนตัมฟิสิกส์นี่คือสุดยอดของวิทยาศาสตร์เรียนหอนแล้วมาอธิบายธรรมะได้เรียนหอนปีที่แล้วแต่มาไปเรียนกับท่านก็บอกว่าแนวโน้มของการเผยแผ่ธรรมะในเวทีโลกก็คือถ้าเราเผยแผ่ธรรมะในนามของศาสนาครับคุณจะไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมเพราะว่าคุณจะถูกแอนตี้ครับถูกต่อต้านจากคนที่ไม่ชอบศาสนาบ้างครับคนเห็นว่าศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างคุณไม่ควรจะไปยัดเยียดสอนให้ใครครับฉะนั้นทางเลือกคืออะไรการสร้างองค์ความรู้ใหม่ครับเอาความรู้ในศาสนาครับไปบูรณาการกับศาสตร์ร่วมสมัยเช่นวิทยาศาสตร์ก็ออกมาเป็นศาสตร์ร่วมสมัยต่างๆพูดง่ายๆว่าในอนาคตเนี่ยคนจะศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นศาสตร์ครับเช่นมันมีการเขียนหนังสือดังๆออกมาหลายเล่มเช่น Buddha's Brain ครับอันนี้ก็ว่าโดยสมองของพระพุทธเจ้าโดยนักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางสมองมาวิจัยคนที่ไปฝึกสมาธิภาวนามาแล้วก็เอามาเขียนให้คนได้รู้ว่าอ๋อถ้าคุณอยากมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นคุณจะทำอย่างนั้นคุณจะทำอย่างนี้ได้
เรื่องนามธรรมที่อยู่ในพระคัมภีร์กลายเป็นเรื่องที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์และนี่คือแนวโน้มของการเผยแผ่ธรรมะในโลกยุคใหม่ครับโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำให้เป็นวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวครับถ้าเราธรรมะมาปรับตัวเข้ากับศาสตร์ร่วมสมัยอย่างนี้ครับความรู้สึกว่าศาสนาที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์มากๆและเป็นที่มาของสงครามก็จะถูกลดทอนลงไปใช่ครับเพราะคุณไม่ต้องมานั่งปกป้องศาสนาของคุณเพราะถ้าคุณทำอย่างนั้นปุ๊บศาสนาแทนที่จะสร้างสันติภาพจะกลายเป็นเหตุแห่งสงครามซะเองครับองค์ทลายลามะท่านตอนนี้อายุก็มากแล้วเจริญพร84 84เป็นยังไงครับสุขภาพท่านก็ถือว่าเทียบกับคนในวัยเดียวกันต้องถือว่าแข็งแรงมากครับอารมณ์ขันยังดียังหัวเราะเสียงดังอารมณ์ขันนี่ยังล้นเหลือเฟื่องฟายสมองยังแจ่มใสครับและที่สำคัญนั้นมีความเป็นมนุษย์สูงมากและนั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ชาวตะวันตกประทับใจในองค์ท่านและยิ่งกว่านั้นก็คือแม้อายุจะมากแต่พระองค์ท่านไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยพระองค์ท่านเรียนรู้สับแสงใหม่ๆที่กำลังออกมาเนี่ยพระองค์ท่านทันทั้งหมดครับแล้วไม่ใช่แค่ทันนะก้าวเข้าไปวิพากษ์ก็ได้ด้วยนี่มันเด็ดตรงนี้สิไม่ใช่แค่ว่ารอรับแล้วก็เอามาปรับใช้เท่านั้นนะอันไหนไม่เข้าท่าท่านก้าวไปนำเลยแล้วแต่มาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ถ้าเราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความหมายไม่ใช่อยู่ไปพอ AI มาถูกลืมนะถูกต้องถ้าจะอยู่อย่างมีความหมายคุณต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะครับ lifelong learning นะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับพระอาจารย์เชื่อมโยงศาสนาพุทธของไทยเนี่ยกับหลายประเทศเลยตอนหลังเห็นไป CR เนี่ยพระอาจารย์ก็ไปทำเนี่ยมันคืออะไรทำไมพระอาจารย์ต้องไปโยงใหญ่กับต่างประเทศมากขนาดนี้อาตมาคิดว่าพุทธองค์ในเวลาแสดงธรรมพระองค์ไม่เคยมีความมุ่งหมายว่าจะแสดงให้ชาวพุทธฟังเท่านั้นพระองค์นี่มีความมุ่งหมายแสดงธรรมให้แก่ชาวโลกฟังครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพระองค์คือโลกทั้งโลกเลยครับเมื่อแรกส่งพระสาวกหรือพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนาพระองค์ตรัสไว้ชัดครับขอให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงจาริกไปครับเพื่อแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลครับเพื่อความสุขแก่มหาชนครับและเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกโลกานุกรรมปายะแปลว่าเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกพระองค์ไม่ได้บอกว่าอนุเคราะห์ชาวไทยนะ อนุเคราะห์เฉพาะพุทธศาสนิกชนนะเลยมันไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นของเดิมเป้าหมายเดิมนี่พระพุทธองค์ทรงสอนธรรมะสำหรับประชาคมโลกเลยเพราะฉะนั้นการที่เราธรรมะไปบวกกับชาวโลกตรงโน้นเอาไปบวกกับชาวโลกตรงนี้เอาไปบวกกับอเมริกาไปบวกกับยุโรปไปบวกกับคริสต์ศาสนาไปบวกกับวัชรยานไปบวกกับ UN ต่างๆเนี่ยก็คือการกลับไปที่เดิมไปยังเป้าหมายเดิมที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำพวกเราไว้ว่าธรรมะเนี่ยมันต้องมีประโยชน์สำหรับคนทั้งโลกครับอย่าไปจำกัดธรรมะไว้เฉพาะในแวดวงของชาวพุทธหรือแวดวงของชาวไทยครับเพราะธรรมะนั้นมีความเป็นสากลในเมื่อมันมีความเป็นสากลมันจึงเหมาะต่อคนทั้งโลกครับใช่ครับฉะนั้นไป UNHCR ด้วยไปเมืองจีนด้วยนะครับเมืองจีนนี่ศาสนาพุทธกลับมาแล้วเหรอครับ10ปีหลังนี่รัฐบาลก็เปิดกว้างมากชาวจีนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตะเวนมาไหว้พระในแถบเอเชียแล้วครับวัดต่างๆเริ่มฟื้นเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วรัฐบาลเองเนี่ยก็เข้ามาสร้างวัดหลายวัดเนี่ยสร้างด้วยงบประมาณมหาศาลและสร้างอย่างประณีตสร้างอย่างมีรสนิยมทางศิลปะได้ทั้งศูนย์กลางของการสวดมนต์ทำบุญและก็ตอบสนองเรื่องการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นอาตมาว่าอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลจีนสนใจไม่เพียงแต่จะประกาศว่าเป็นเมืองหลวงของ AI โลกเท่านั้นนะ oh, ในอนาคตแม้แต่เมืองหลวงทางจิตวิญญาณเนี่ยอาตมาคิดว่ารัฐบาลจีนก็ไม่มองข้ามครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงสนับสนุนให้พระเนี่ยมีบทบาทมากขึ้น mm-hmm. วัดต่างๆตอนนี้ได้รับการฟื้นฟูครับเพียงแต่ว่าเขาก็ดูอยู่ห่างๆให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในร่องในรอยเท่านั้นเองครับฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่กลัวศาสนาละอาตมาคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่เพียงไม่กลัว mm-hmm. แต่มองเห็นว่าศาสนานั้นเป็นองคาพยพหนึ่งที่จะทำให้จีนนั้นสามารถเป็นผู้นำโลกได้ครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะดีจะช่วยไงก็ตามก็มีความรู้สึกรู้สมครับคุณอาจจะมีเงินมีทองมากมายมหาศาลแต่พอไปถึงระดับหนึ่งเงินทองนั้นตอบสนองได้ครับไม่ทั้งหมดใช่เรื่องทางจิตวิญญาณนั้นเป็นพรมแดนของศาสนาครับซึ่งคอมมิวนิสต์เองก็เอื้อมไปไม่ถึงหรอกตรงนี้รัฐบาลจีนเองก็ต้องยอมรับในข้อจำกัดครับเพราะฉะนั้นก็จึงเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญได้ตามปกติแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับนี่เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งซึ่งอาตมาคิดว่าน่าสนใจมากครับนอกจากจีนแล้วพระอาจารย์เ
ชื่อมกับประเทศอื่นอะไรยังไงที่ไปบ่อยๆล่าสุดอาตมาภาพก็ไปเข้าเฝ้าโป๊ปฟรานซิสโป๊ปเจริญพรองค์พระสันตะปาปาครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะร่วมกันทำงานสันติภาพครับด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำต่างลัทธินิกายยังไงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำต่างลัทธินิกายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันความเข้าใจผิดมันหายไปครับใช่ไหมครับเพราะความเข้าใจผิดมันหายไปเนี่ยใครจะมาอ้างศาสนาเพื่อทำลายคนเพื่อบั่นทอนความเป็นมนุษย์นะหรือเพื่อก่อสงครามมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้นำต่างศาสนาใกล้ชิดกันเนี่ยมีอะไรมันยกหูหากันนะใช่แต่ถ้าเราไม่รู้จักกันเนี่ยมันก็แอบด่ากันนะตรงนั้นแหละสงครามมาเลยใช่ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาตมาก็เลยไปเรียนรู้ร่วมกับทางชุมชนชาวคริสต์แล้วก็ได้เข้าเฝ้าองค์พระสันตะปาปาครับแล้วก็ไปตะวันออกกลาง 3-4 ประเทศเจริญพรครับก็เพื่อไปแลกเปลี่ยนกับผู้นำระดับสูงของฝั่งศาสนาอิสลามครับแล้วก็สายวัชรยานสายเซนของท่านทิชนันฮันครับก็เรียกว่าเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกลัทธินิกายในโลกนี้ก็ว่าได้แม้กระทั่งท่านอาจารย์โกเอนก้าอาตมาก็ได้รับนิมนต์ไปนั่งคุยกับท่านถึงที่บ้านที่มุมไบก่อนที่ท่านยังไม่เสียครับแล้วก็ผู้นำของอินเดียปัจจุบันครับนะผู้นำของฝั่งศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกเหล่านี้เราก็แลกเปลี่ยนกันครับอาตมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นความสมานฉันท์ทางศาสนาและเป็นต้นทุนของสันติภาพโลกที่เรามีอยู่ถ้าเรารู้จักใช้ในสิ่งเหล่านี้ทำให้โลกนี้ร่มเย็นเพราะอะไรเพราะว่าสงครามทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันมีมิติทางศาสนาเข้าไปพ่วงด้วยเสมอครับแล้วถ้ามันเป็นสงครามในนามศาสนามันน่ากลัวมากใช่เพราะ คนที่ก่อสงครามจะไม่รู้สึกผิดครับเขาจะรู้สึกว่านี่เป็นสงครามเพื่อสิ่งที่เขาเคารพครับและเมื่อมันเป็นสงครามเพื่อสิ่งที่เขาเคารพมันจึงมีความชอบธรรมอยู่ในสงครามนั้นครับถ้าเมื่อไหร่คนคิดอย่างนี้แล้วก็นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเขาจะอ้างว่าทำเพื่อพระเจ้าเชิญพรซึ่งแท้ที่จริงนั้นไม่มีสงครามที่ชอบธรรมเลยสงครามก็คือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเราไม่คุยกันเราไม่แลกเปลี่ยนกันวันหนึ่งเราก็เข้าใจผิดกันเราก็ปล่อยปละละเลยและสุดท้ายคนก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องศาสนาอีกฉะนั้นอาตมามองว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างลัทธินิกายนั้นมันเป็นประตูที่เปิดไปสู่สันติภาพ ระยะยาวแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยครับท่านพระอาจารย์ก็ประจำอยู่ที่เชียงรายนี่เลยนะครับที่ราชเชิงตะวันเป็นหลักเลยนะครับเขียนหนังสือเทศอะไรมากกว่ายังไงครับกิจกรรมต่างๆเดินทางต่างประเทศแบ่งเวลายังไงครับทุกวันนี้อาตมาภาพก็แบ่งเวลาอยู่ที่นี่ประมาณ 60% ครับที่นี่เรามีสอนสมาธิภาวนาทุกอาทิตย์ทุกเดือนและปีนี้เราเพิ่มฝรั่งในสามารถ walk in เข้ามาได้ทุกเมื่อเพื่อให้มันมีโอกาสเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องรอให้อาตมาว่างก็ได้บางทีเขามาตั้งไกลแล้วก็ไม่เจอครับใช่ไหมเราก็เลยเปิดหลักสูตรพิเศษมาเอาละมาได้เลย walk in มาเลยเราเตรียมพระที่สามารถเทศเป็นภาษาเยอรมันได้เทศเป็นภาษาอังกฤษได้เทศเป็นภาษาดัชได้ครับอยู่ที่นี่นะนี่ก็เป็นงานหลักๆเลยก็คืออยู่ที่นี่เพื่อเทศเพื่อสอนเพื่อเขียนหนังสือจากนั้นอีก 40% นี่ก็เหมือนกับว่าเอาธรรมะไปแบ่งปันให้กับชาวโลกครับ9ปีแล้วที่ตมภาพเดินทางไปยุโรปและอเมริกา9ปีแล้วนะครับเชิญพรก็ไปทุกปีทุกปีก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ไปสอนสมาธิภาวนาจนกระทั่งตอนนี้มีมูลนิธิอยู่ที่เนเธอร์แลนด์สำหรับดูแลงานในภาคพื้นยุโรปซึ่งลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นชาวยุโรปเป็นผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาครับครับแน่นอนครับผมสนทนาธรรมกับท่านวอนี่ยังมีประเด็นเรื่องบทเรียนจากถ้ำหลวงครับบทเรียนจากถ้ำหลวงนี่สนุกมากแล้วก็เป็นประเด็นที่อาจจะยังไม่มีใครพูดถึงว่าบทเรียนจากถ้ำหลวงนี่เกี่ยวกับศาสนาอย่างไรพรุ่งนี้ครับทางไทย PBS นี่จะไลฟ์สดเรื่องนี้จะไลฟ์สดยาวนาน 40-50 นาทีเลยครับแล้วติดตามในรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์ในเร็วๆนี้ครับพระอาจารย์ท่านวอจะสนทนาธรรมในหลายๆประเด็นที่ผมเชื่อเลยครับว่าไม่เคยได้ยินและทำให้เราจะต้องมาคิดอะไรใหม่อีกมากมายสำหรับตอนนี้ขณะนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านวอครับที่สนทนาได้อย่างมีรสมีชาติในหลายๆประเด็นที่ทำให้เราต้องกระตุ้นให้เราคิดใหม่โดยเฉพาะ AI หุ่นยนต์แท็กซี่ไร้คนขับและอีกหน่อยนะครับจะมีเงินคริปโตเคอเรนซีเงินดิจิทัลแล้วก็ผมเมื่อวานนี้ไปเจอกับเด็กอายุ8ขวบถึง18ขวบผมจัดเวิร์กช็อปเรื่องของผู้นำรุ่นใหม่ผมบอกเลยว่าคุณจะเป็นรุ่นแรกนะที่จะได้ใช้เงินดิจิทัลมันนี่คุณจะเป็นคนรุ่นแรกเนี่ยที่จะมีรถไร้คนขับแล้วคุณจะเป็นรุ่นแรก
ที่จะไปถึงดาวอังคารได้เจริญพรอีลอนมัสก์บอกจะไปถึงให้ได้น่าสนใจไปตั้งวัดตั้งวัดที่นั่นไปตั้งวัดที่นั่นผมจะได้ไปตั้งสำนักข่าวที่นั่นได้เจริญพรจะรายงานสดจากดาวอังคารคนแรกผมจะต้องนิมนต์พระอาจารย์ไปสดจากดาวอังคารเราจะต้องไปสอนสมาธิภาวนากันที่นั่นถูกต้องครับครับคืนนี้ลาไปก่อนครับเจริญพรครับเจริญพรครับ